คู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายของพราพยากรนะครับผมอาจารย์ลกยิปซีดวงดาวจะทำนายดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันจากวันนี้ไปถึงวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์ปี2 6 6 0นะครับดูซิว่าคุณมีโชคการค้าการขายเป็นเช่ลยความรักเป็นเชลยเริ่มต้นที่คุณผู้ชมที่เกิดในวันอาทิตย์ครับ ใครเกิดวันอาทิตย์บ้างเอ่ยนะครับดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับได้ไพ่ราศีมังกรก็คือไพ่เดวิลนะฮะติดกับธาตุไฟไพ่ธาตุไฟแบบนี้ปริมาณงานเยอะนะฮะปริมาณงานเยอะทีเดียวแหละต้องเรียนระดับงานให้ถูกนะไม่เช่นนั้นเราจะมีปัญหาในเรื่องของการทํางานนะครับการลงทุนในวันจันทร์จากวันนี้ไปถึงวันจันทร์ที่13กุมภาเนี่ยการลงทุนในเรื่องของการซื้อ หรือการสต๊อกสินค้าการเล่นหุ้นเล่นทองการลงทุนในเรื่องของการขายตรงต่างๆผมยังไม่แนะนำนะครับนะครับการค้าการขายยังพอไปได้นะครับระมัดระวังในเรื่องของการเจรจาพูดคุยตกลงผลประโยชน์นะฮะคุณอาจจะเสียเปรียบยังไม่ควรจะสรุปงานในวันจันทร์นี้นะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับคนที่เกิดในวันอาทิตย์จะให้ความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องของบ้านช่องที่ดิน นะจะซื้อจะขายเลง็งหามองหาเสิร์ชหานะฮะแต่ผมยังไม่ยังไม่สรุปในช่วงสัปดาห์นี้ให้เว้นไปก่อนนะครับให้เว้นไปก่อนยังไม่แนะนำเท่าไหร่นักระมระวังการปวดท้องกล้ามเนื้ออักเสบปวดหลังต่างๆเหล่านี้นะฮะแม้กระทั่งข้อมือข้อเท้าข้อเข่าและช่วงท้องจะมีปัญหาความรักไม่ดีนะฮะการเงินพอใช้ได้พอประมาณนะฮะแต่ความรัก จะเกิดการเข้าใจผิดกันท่านที่มีแฟนอยู่แล้วอาจจะมีเรื่องหึงหวงเข้ามาได้สำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันจันทร์มาดูดวงคนวันจันทร์เซวันนี้วันศุกร์นะเสาร์อาทิตย์จันทร์ถึงวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์เป็นเช่นไรนะครับคนวันจันทร์ได้ไพ่หกดาบและไพ่เด็กสะพายเป้สะพายย่ามไพ่เดอดฟูนะครับคนวันจันทร์มีดวงท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวได้ไปต่างจังหวัด นะครับหลายท่านก็ไปเมืองชายทะเลไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวเกาะไปเที่ยวกเยวกาหลีไปเที่ยวญี่ปุ่นนะฮะคนวันจันทร์มีดวงไปเที่ยวช้อปปิ้งซื้อของอาจจะไปก,กนะับลูกนะฮะหรือจะไปกับแฟนก็แล้วแต่สองสามคนนัดไปเจอกันก็ได้ไปทานกับข้าวทานอาหารอร่อย,อร,อ,ยอร่อยกินระหว่างการเดินทางตรวจตาในเรื่องของล้อและยานพาหนะให้ดี การค้าการขายต่างๆมีความคล่องตัวดีนะครับดวงตาเริ่มดีขึ้นเริ่มมีความสบายใจขึ้นโดนคนวันจันทร์นะครับมีโชคด้วยจากวันนี้ไปนะฮะมีโชคนะฮะที่เด่นมากๆเลยก็คือเลขทะเบียนรถนะครับอย่าลืมนะครับคนวันจันทร์เลขทะเบียนรถให้โชคครับเลขที่ถูกโฉลกก็คือเลข6นะฮะเลขเลข6เลข0และเลขหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์วันอาทิตย์โชคไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นักนะ ย้อนหลังไปนิดหนึ่งนะครับความรักของคนวันจันทร์เป็นไปได้ด้วยดีมีความสุขสนานและมีความเข้าใจกันอาจจะมีการงอนบ้างเล็กน้อยพองามแค่นั้นเองนะครับต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันอังคารคนวันอังคารนะครับถึงวันจันทร์ที่13กุมภานะครับได้ไพ่เดอะเวิลด์และก็เมจิกเชียนไพ่สองใบนี้นะครับเป็นไพ่ดาวพุธแล้วก็ดาวเสาแปลว่ามีการติดต่อต่อตางประเทศครับ คนวันอังคารที่มีการพูดคุยกับชาวต่างชาติที่มีการติดต่อต่างประเทศหรือทํางานที่เกี่ยวข้องปุกพันกับชาวต่างชาติต่างประเทศจะได้รับเงินได้รับออ,อเดอร์ได้รับการพูดคุยตกลงเกี่ยวกับชาวต่างชาติถือว่าจากวันนี้ไปถึงวันจันทร์ที่13มกุมภาพันธ์นั้นเป็นจังหวะดีจังหวะซื้อจังหวะขายจังหวะตกลงในเรื่องของการงานการเงินของคนวัน อังคารนะฮะนะฮะออเดอร์หลั่งไหลนะฮะจะซื้อบ้านตกแต่งจะพูดคุยตกลงความรักก็เด่นเช่นเดียวกันสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารเสี่ยงโชคได้จากบ้านเลขที่ให้โชคนะครับและ2ตัว3าตัวท้ายของเบอร์มือถือของคนวันอังคารถ้าตามอยู่ให้โชคแน่นอนนะครับถือว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีนะฮะจากวันนี้ไปถึงวันที่วันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์เนี่ยคนวันอังคารนี่ดวงดีครับ นะเป็นจังหวะเลยที่ดีมากๆเด่นมากๆมีเงินผ่านมือมีเงินก้อนเข้ามาแน่นอนครับความรักก็โดดเด่นเช่นเดียวกันครับสุขภาพดีขึ้นด้วยนะต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันพุธคนวันพุธนะครับเป็นเช่นไรมาดูซินะคนวันพุธได้ไพ่ก้าเหรียญและสตาร์วันพุธก็มีโชคครับนะครับวันพุธโดดเด่นมากนะครับผมอยากจะให้คนวันพุธเนี่ยในช่วงของวันมาฆบูชาเนี่ย ะครับปฏิบัติทรรกรรมฐานสักหน่อยวันพระรประชาคือวันพรุ่งนี้นะครับทานทําทานตักบาศีลถือศีนให้ครบอรัตนศีล5หรือศีล8สมาธินี่สามอย่างนี่จะก่อให้บังเกิดโชคลาภทําได้ทุกวันนะฮะเพราะพรุ่งนี้ขอสักหนึ่งวันเป็นวันที่ศีลครบก็จะเกิดบรารมีเสริมวาสนากำหนดชะตาชีวิตของคุณได้ ไปเกือบทั้งปีเลยถ้ามีความตั้งใจนะครับคนวันพุธพรุ่งนี้ไปถึงวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์ถือว่ามีโชคนะครับและมีโอกาสที่จะผันเงินเข้ามาได้จากกิจการงานที่ทำอยู่นะฮะถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธงานให้พลังที่โดดเด่นมากพร้อมที่จะมีชื่อเสียงคำพูดถ้าผูยิ่งพูดดีด้วยไม่ด่าใครรับรองคนวันพุธ ได้เงินด้วยได้งานด้วยที่ดีแม้กระทั่งความรักก็เริ่มมีความหวังที่ดีจะได้พบปะพ่อไม้แม่ไม้นะครับสําหรับคนโสดนะแต่ถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วถือว่าโอเคแล้วครับสบําหรับท่านที่เกิดในวันพุธครับต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันพฤหัสนะเป็นไงบ้างวันพฤหัสมาดูซินะครับคนวันพฤหัสโอ้โหได้ไพ่สี่เหรียญและไพ่สามถ้วยนะครับคนวันพฤหัสในช่วงนี้ การงานการเงินดำเนินไปอย่างราบรื่นนะครับได้รับความสนใจนะฮะใช้ความสามารถเต็มที่เลยไม่จำเป็นต้องไปลงทุนอะไรเพิ่มสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยทำให้มันเสร็จทำให้มันถึงสุดจุดหมายปลายทางก็จะได้รับความร่วมมือจากทีมงานได้เป็นอย่างดีจะคิดจะอ่านจะทำอะไรถือว่าดีนะครับระมัดระวังอย่างเดียวในเรื่องของกระเพาะอาหารในเรื่องของการกินนะฮะในเรื่องของดูแลในเรื่องของสุขภาพน้ำหนักแค่นั้นเองสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสความรัก ก็ดีถ้าไม่ดีเริ่มดีและสัปดาห์นี้นะครับโดยเพราะช่วงนี้ไปถึงวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์โชคราบมีพอประมาณเด่นไปในเรื่องของหน้าที่การงานซะมากกว่าสลับท่านที่เกิดในวันพฤหัสน,นะครับอย่าลืมปฏิบัติธรรมในวันมาฆบูชาด้วยจะส่งเสริมดวงตาให้ดียิ่งขึ้นครับต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันศุกร์ครับคนวันศุกร์นะครับได้ไพ่อัศวินถือดาบและไพ่ราชาถือไม้เท้า ดวงของคนวันศุกร์มีดวงเดินทางครับถึงไม่เดินทางก็จะมีคนมาหามาพูดคุยมาตกลงในเรื่องของการงานในเรื่องของการซื้อการขายต่างๆคุณจะขายบ้านขายที่ขายคอนโดหรือเซ้งร้านนะฮะคนวันศุกร์เป็นจังหวะที่ยังไม่แฮปปี้เท่าไหร่นักช่วงนี้คนวันศุกร์ค่อนข้างเหนื่อยนะครับบางคนเหนื่อยการซ่อมรถบางคนเหนื่อยการเดินทางบางคนเหนื่อยกับหน้าที่การงานที่ผ่านมาที่ยังไม่เห็นผลนะครับมีแต่ความหวังมีแต่ความหวัง แต่ว่าสัปดาห์นี้นะครับโดยเฉพาะไปถึงวันจันทร์นี้ก็ยังไม่สมวังสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์นะครับมีแนวโน้มว่าจะไม่มีโชคด้วยนะฮะคนวันสุกต้องปฏิบัติธรรมถือทำบุญในวันมาคบูชานะครับแล้วอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรเนื่องจากมีเจ้ากรรมนายเวรมาระวังในเรื่องรถเป็นพิเศษระวังในเรื่องของการซ่อมแซมในวันระวังในเรื่องของการบีปากมีเสียงความรักไม่โดดเด่นสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์นะครับไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะครับ ท่านทางที่ดีรักคนที่เขารักเราดีกว่านะครับและก็รักตัวเองให้มากๆสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์การปฏิบัติธรรมและตั้งจิตอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรในวันมาฆบูชาจะเสริมดวงชะตาให้ดีไปตลอดปี2 5 6 0ครับสุดท้ายครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันเสาร์คนวันเสาร์เป็นเช่ลัยได้ไพ่เดทหูผมทายไปถึงวันจันทร์ที่13กุมภาเลยเวลา13กุมภาก็ได้13 คนวันเสาร์ต้องบอกว่าสุขภาพมีปัญหาแน่นอนนะฮะบ,บางท่านเป็นหวัดบางท่านปวดท้องบางท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคเก่าก็จะกำเริบเข้ามานะครับระวังเรื่องของงานนะฮะคนในในแวดวงทำงานจะสร้างปัญหาให้ในเรื่องของการเงินนะครับคนวันเสาร์ต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษสุขภาพมาเป็นระดับแรกสุขภาพของคุณสุขภาพของพ่อแม่คนรักคนใกล้ชิดอันนี้งานหนัก ก็จริงหรืองานเยอะก็จริงแต่มันยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะฮะเรื่องเงินได้มาก็ต้องจ่ายออกไปนะครับแต่ในช่วงของปลายสัปดาห์รับรองดีแน่นอนสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์โดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานความรักของคนวันเสาร์ถ้าไม่คิดจริงจังอยู่ได้เรื่อยๆแต่เมื่อใดก็ตามที่คิดจริงจังกับคนรัก มักจะมีคู่แข่งหรือมีอุปสรรคทางญาติพี่น้องและความไม่ลงตัวเข้ามาเป็นเงื่อนไขทําให้เกิดความท้อแท้ยกเว้นท่านที่มีคู่ครองแล้วสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ขอให้พูดกันดีๆอย่าใช้อารมณ์นะฮะไม่งั้นโกรธกันแน่นอนนะครับดวงชะตาของคนวันเสาร์ปิดท้ายที่โชคลาภไม่มีแต่ถ้าอดเสียงไม่ได้ให้ซื้อเลขอายุของคนตายคนตายที่คุณได้ไปงานศพ คนตายที่คุณได้ข่าวจากหน้าจอทีวีหรือหน้าจออินเทอร์เน็ตหรือหนังสือพิมพ์สามารถนำมาเสี่ยงโชคได้ตามสมัยนิยมนะครับก็คืออายุคนตายนั่นเองนะครับ